ใหญ่ขึ้นมาอีกครับ72กิโลกรัมฝ่ายแดงนี่เป็นนักมวยชาวไทยครับน้ำเงินนี่โมร็อกโกแล้วครับป่าเล่นของหนักเลยตั้งแต่ยกแรกป่าทำไมดาบหมอนโยนเข่าเข้าไปแหมมาดุเหลือเกินครับโอ้โหมาแล้วโคตั้งรับดาบหมอนจะตีเขาตีเขาคว้าคอมาป่ายังตีไม่ถนัดโยนเข่าขวาเฉียดไปอีกครับป่ามาแล้วโคยิ้มอยากได้อีกครับยิงซ้ายขวาไม่ถึงอีกดาบหมอนเป็นไงดาบหมอนเดินยาวกว่านะครับจับขวาจับขวาคอแล้วโยนข่าวขวามามอร์โคมีหมัดสู้มอร์โคถอยมาดาบหมอนนี่เป็นมวยชาวไทยว่าสูงยาวกว่ามอร์โคโดนทีบกระดอนออกมาอีกลูกล่างได้หนากว่าครับมอร์โคคว้างหมัดขวามาโดนปลายมาทีบซ้ายไว้ทีบซ้ายไว้ดาบหมอนไม่สนครับเข้ามาคว้าคอโยนข่าวขวาไปดันมาเข้าขวาดันมอร์โคมีข่าวสู้การพงพันเตือนครับระวังศีรษะมามอร์โคยิงขวามาแล้วตัวเองเสียหลักเจอเข่าซ้ายเข้าไปอีก2ดอกดาบหมอนเดินเข้ามาโยนเข่าขวาโอ้โหลูกนี้โดนครับมอร์โคพยายามจะออกหมัดสู้ครับดาบหมอนนี่มวยเข่าอาชีพครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าอย่างนั้นมาเดินเข้ามาเตะขวาแล้วบิดมาเดินรีเข้ามามอร์โคยังพลิกตำราไม่ทันดาบหมอนเตะตัดล่างเตะขวามอร์โคต่อยขวาแล้วเดินเข้ามาดาบหมอนมีข่าวซ้ายอีกโอ้โหมอร์โคยกนี้โดนข่าวไปหลายดอกเหมือนกันครับเตะขวาอีกครับดาบหมอนมอร์โคจับขาได้จะดึงออกมาดาบหมอนไม่ยอมออกครับมาเกาะเชือกไว้เตะขวามาโมร็อกโกบอกเอาอีกครับชอบครับชอบเอาอีกเดินเข้าไปเตะขวาหมดยกที่1ยกที่2เริ่มเอาละครับดาบหมอนเตะขวามอร์โคชกขวาดาบหมอนเดินเข้ามาเตะขวาขาคุณรอดเชื่อครับมอร์โคจะตามเข้าไปซ้ำครับไม่ได้นะครับผิดกติกาครับมาครับแลกกันของหนักมาดาบหมอนเตะขวาแล้วขาหลุดไปนอกเชือกอีกเดินเข้าไปมอร์โคชกขวาลำตัวชกซ้ายกันที่หน้าดาบหมอนไม่สนครับเดินเข้าไปตีเข่ามามอร์โคมีลูกตอกกลับก็เจอเข่าสวนกลับเข้าไปเข้ามาชกขวามาดาบหมอนถีบไว้มอร์โคเตะขวาต่อยขวาต่อยซ้ายดาบหมอนเตะขวามอร์โคเตะซ้ายตัวเองเสียหลักล้มลงไปครับไม่เป็นไรลุกขึ้นมาสู้ต่อเอาละครับดาบหมอนคว้าได้ตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายเตะขวาโอ้โหดาบหมอนนี่มือเข่าอาชีพนะครับมาเดินเข้าไปสูงยาวครับมอร์โคไม่กลัวครับกระสอกกลับครับดาบหมอนบอกงั้นเอาเข่าไปกินเดินเข้าไปเดินเข้าไปเข่าซ้ายเดินเข้าไปอีกมอร์โคได้มีศอกกลับเตรียมต้อนรับดาบหมอนไม่ดาบหมอนทีบขวามอร์โคเดินเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาดาบหมอนเดินเข้ามาโยนเข่ามามอร์โคมีลูกถีบกันไว้มอร์โคเตะขวาก็ต่อยซ้ายขวาดาบหมอนยังเดินถีบขวางามเตะขวา
มีศอกนำและพลิกมาหน้าเทวโมระโคลงไปลุกขึ้นมาได้เตะซ้ายดาบหมอนจะศอกครับยังติดแขนของโมระโคโมระโคมีหมัดขวาดาบหมอนโยนเข่าขวาเตะซ้ายต่อยขวาโยนเข่าซ้ายโยนมันจะโยนเข่าโยนเข่าขวาโมระโคมีหมัดสู้ต่อยขวาดาบหมอนเข้าซ้ายเข้าซ้ายทิ้งเข้าขวาโมระโคกอดไว้ดาบหมอนมีเข่าซ้ายต้านโยนเข่าขวาเข้าขวาโยนเข้าไปอีกโอ้โหเข้าขวาเตะขวาอีกมาโมระโคหมดยกที่สองการบนเวทีครับพันเอกพงพันรัตนสุนทรสับมือยกที่3เริ่มขึ้นมาแล้วครับยกนี้ยกสุดท้ายครับดาบหมอนทักทายไปก่อนด้วยแข้งซ้ายถีบขวาเข้าไปอีกแล้วกดยิงซ้ายขวาวืดไปครับไม่โดนดาบหมอนก็ทักทายอีกครั้งด้วยบาทาลูกพักซะเลยครับทีบแหมบาทาสักทีครับเตะซ้ายเตะขวาครับโมระโคยังเฉยเดินเข้ามาก็โดนบาทาลูกพักไปอีกสักทีครับมาเล่นของสูงตลอดครับตอนนี้ดาบหมอนโมระโคเตะล่างเตะซ้ายสกัดหมอนมาเตะซ้ายแล้วสืบเท้าเข้าไปถีบขวาหน้าหน้าโมระโคก็เสียวเสียวเข่าแล้วครับมายกที่แล้วได้รับไปหลายดอกเตะซ้ายไว้สกัดไว้ไม่ให้ดาบหมอนเข้าดาบหมอนถีบขวาโมระโคทำไงดาบหมอนก็ต่อยขวาไม่โดนโมระโคเดินเข้ามาดาบหมอนถีบขวาโมระโคจะเปลี่ยนก็โดนหมัดแต่แข้งขวาเข้าไปที่ลำตัวดาบหมอนยัดซ้ายยัดซ้ายเตะขวาโดนเตะตัดล่างเหมือนกันครับล้มลงไปไม่เป็นไรลุกขึ้นมาชกกันใหม่หมอนมาโมระโคเวียนหมัดมาครับตั้งใจจะสอกกลับแล้วครับมาจะหมดยกที่3กรรมการผู้ตัดสินบนเวทีครับพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรไปรับใบให้คะแนนจากกรรมการข้างเวทีทั้ง3ท่านนะครับแล้วส่งให้กับประธานกรรมการครับ The winner is red ฝ่ายแดงครับดาบหมอนโทษโชตทอดมวยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนบราฮิมเคมบิงไวนักโชคชาวโมร็อกโก